ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญและความสันติสุขจงประสบแด่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะและขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเส้นทางสายใหม่ค่ะในรายการยาติ่มทีวีนะคะที่ฉันบัณฑริยะประภัยทองค่ะนะคะเช่นเคยค่ะนะคะในรายการของเราจะเป็นรายการที่มีแขกรับเชิญซึ่งเป็นมุอัลลัฟเป็นบุคคลที่มีจิตใจโน้มนำเข้ามาสู่หนทางของอัลอิสลามหลายต่อหลายท่านที่แวะเวียนสับเปลี่ยนกันมาพูดคุยเสาร์นี้ก็เช่นกันนะคะเสาร์นี้เป็นแขกรับเชิญซึ่งเป็นสุภาพสตรีเป็นมุสลิมะอายุเพียงแค่27ปีนะคะแล้วก็เข้ารับอิสลามมาแล้ว3ปีเสร็จๆด้วยกันนะคะเธอคนนี้ชื่อว่าคุณไอซะบุญเพ่งนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของดิฉันแล้วค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณไอซานะคะที่กรุณาสละเวลามาร่วมสนทนาในรายการของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการคุยกันคร่าวๆมาก่อนนิดหนึ่งนะคะคุณไอซาปัจจุบันอายุ27ปีใช่ไหมคะเป็นคนจังหวัดตากค่ะนะเป็นคนจังหวัดตากนะคะพื้นเพเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าที่บ้านครอบครัวเป็นยังไงทำมาหากินอะไรกันก็ครอบครัวเราก็เป็นพ่อเป็นคนทํามาหาเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วเป็นคนที่มาต่างจังหวัดซึ่งครอบครัวก็อัลฮัมดุลิลละห์มีความสุขดีเรื่อยๆเหมือนครอบครัวทั่วไปมีพี่น้องกี่คนมี3คนไอ้ชาเป็นคนเล็กค่ะอ๋อคนเล็กสุดเลยค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนรู้ข่าวว่าลูกจะต้องเปลี่ยนศาสนานี่มีปฏิกิริยายังไงบ้างคะก็มีนิดนึงค่ะแต่เราก็ใช้เทคนิคในการคุยทําให้เค้าลืมไปมั่งอะไรมั่งมีปฏิกิริยานี่หมายถึงว่าไม่ค่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราค่อนข้างได้ยินข่าวมาว่าเออมุสลิมเป็นยังไงเขาปฏิบัติศาสนาเป็นยังไงเขาค่อนข้างเคร่งเขากลัวแบบว่าเออลูกสาวจะทำไม่ได้ด้วยอย่างได้ยินข่าวนี่ข่าวอะไรเช่นหัวรุนแรงอะไรพวกนี้เหรอสงครามที่นั่นที่นี่ใช่ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็กลัวว่าอะไรนะกลัวว่ามุสลิมมีการปฏิบัติศาสนาค่อนข้างเคร่งอันนี้หมายถึงว่าที่บ้านกลัวหรือว่าตัวคุณไอซากลัวที่บ้านกลัวแบบว่ามันจะเยอะไปแล้วเราจะทำอะไรลำบากเพราะว่าเราพ่อแม่เป็นคนพุทธแล้วมุสลิมแต่กำเนิดใช่แล้วเราเป็นมุสลิมแล้วมันจะขัดแย้งกันกลัวจะใช้ชีวิตลำบากอะไรคุณพ่อคุณแม่ได้มีหรือว่าตัวเองเนี่ยเคยมีโอกาสคลุกคลีกับคนมุสลิมบ้างไหมตอนที่เข้ามาในกรุงเทพเราก็มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนในกรุงเทพก็มีเพื่อนสนิทเป็นมุสลิมชั้นไหนคะระดับชั้นไหนตอนนั้นปวชค่ะปวชก็คือจากตากเนี่ยมาเข้ากรุงเทพใช่แล้วเป็นวัยรุ่นละค่ะเราจบม.3เนี่ยมุสลิมค่ะผู้หญิงค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเพื่อนก็เขาก็คือเหมือนคนพุทธปกติธรรมดาที่ไม่คุมฮิญาบยังใส่สั้นเพราะว่าโรงเรียนเทคนิคมันจะต้องใส่สั้นอยู่แล้วมันก็ถือว่าไม่มีอะไรของเขาไปก็เหมือนเราเลยปกติเหมือนเราไม่มีอะไรแตกต่างกันอาจจะต่างตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้ทานหมูแล้วก็ว่าไปใช่ไหมใช่ไปเราก็ไม่ได้ค่อยได้คุยเรื่องศาสนาอะไรกันไม่ได้คุยเลยค่ะค่ะแค่ความแตกต่างคือเขาจะไม่ทานหมูแค่นั้นเองเราก็รับรู้แค่ตรงนั้นไปค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีคลุกคลีกับมุสลิมอีกไม่มีค่ะแล้วยังไงวงจรชีวิตยังไงถึงได้มารู้จักกับคุณมุบารักคุณมุบารักนี่เป็นสามีใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชักนำให้ได้มารู้จักกับเรื่องราวของโลกใบใหม่ก็คืออิสลามใช่ไหมคะคือตอนนั้นเราทำงานแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับสามีซึ่งตอนนั้นคือเข้ามาในการเป็นลูกค้าแล้วก็เขาเห็นเราว่าเออเราอัธยาศัยดีรู้สึกว่าทัศนคติในการคิดของเราเป็นคนสมัยใหม่ซึ่งแบบว่าไม่เน้นไปทางด้านไหนด้านหนึ่งเราพร้อมที่จะรับในสิ่งใหม่เขาก็เลยให้เราคุยในส่วนของเรื่องศาสนาเขาจะถามเราก่อนว่าศาสนาเราอ่ะเป็นยังไงแล้วเขาจะอธิบายของเขาว่าศาสนาเขาอ่ะเป็นยังไงนับถืออะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่อะไรคุณมูบารักนี่เป็นชาวอะไรคะเอมิเรตค่ะเอมิเรตก็คือเขาเรียกว่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตใช่ไหมคะอยู่ที่เมืองอะไรนะอาบูดาบีอาบูดาบีนะคะก็คือเวลาสื่อสารกันนี่ใช้ภาษาอังกฤษค่ะคุยกันเขามาเป็นลูกค้าเราทำงานอยู่ที่ไหนเอ่ยร้านอาหารอยู่ที่แถวบำรุงราษฎร์อ๋อแถวนานาค่ะแถวนานาก็จะมีอาหรับเยอะค่ะเคยมีคนก่อนหน้านี้มาคุยกับเราอย่างนี้ไหมหรือว่าเพิ่งจะมีรายเนี้ยลูกค้ารายนี้ไม่มีค่ะเพิ่งจะมีรายนี้ที่เป็นลูกค้าที่มาคุยเพราะว่าปกติเราก็จะไม่ปฏิสัมพันธ์อะไรกับลูกค้าเราก็แค่ให้บริการไปก็จบแล้วนี่เอาเวลาตรงช่วงไหนคุยหรือว่าโทรศัพท์คุยเราจะใช้โทรศัพท์คุยมากกว่าค่ะค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นมุสลิมเขาก็อยู่ในแนวทางเขาก็จะไม่มีมาเจอผู้หญิงอะไรอยู่แล้ว
ม่ได้ไปไหน2ต่อ2ไม่ได้อะไรกันก็คุยโทรศัพท์กันตอนนั้นทราบหรือยังว่าเขาเริ่มมาชอบพอละตอนนั้นเขาไม่ได้ชอบเรานะคะไม่มีการชอบแต่อย่างใดแต่ในความที่เป็นมนุษย์ที่หวังดีให้กันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเห็นว่าทัศนคติในการคิดของเราก็คือเป็นคนที่เปิดกว้างที่จะยอมรับอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยคุยกับเราก็คุยเรื่องศาสนากันด้วยใช่เขาคุยส่วนมากจะคุยเรื่องศาสนามากกว่าแต่เขาจะไม่คุยศาสนาให้มันเบื่อให้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อเขาจะคุยในเรื่องของศาสนาให้มันเป็นความรู้เพราะไอ้ชาติเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่แล้วเขาว่ายังไงจากที่แต่เดิมเรารู้สึกมีอะไรที่เป็นลบกับอิสลามอยู่บ้างใช่ไหมต้องยอมรับความจริงเราลบอยู่บ้างอะไรเงี้ยคุณมุบารักเขาคุยยังไงบ้างเรื่องของอิสลามในทัศนคติของเขาทัศนคติของเขาเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยนะสอนให้คนเรารู้จักขอบคุณพระเจ้าโลกนี้มีผู้สร้างจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะมีผู้สร้างแต่ศาสนาเดิมของเราไม่ได้สอนเรื่องผู้สร้างการจะมีอะไรสักอย่างบนโลกนี้มันคือธรรมชาติหลังจากนั้นเขาก็เอาหนังสือมาให้เราเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายถ้าศัพท์อะไรที่มันเป็นเฉพาะเราก็ไม่เข้าใจเขาก็เลยเอาหนังสือเส้นทางสายใหม่มาให้เราอ่านโอเคตอนนั้นเราก็เก็ตหนังสือเส้นทางสายใหม่ใช่ของคุณคอดิยะเนี่ยใช่ค่ะหนังสือเส้นทางสายใหม่เป็นตัวหนึ่งที่จุดประกายทำให้เราแล้วคุณมูบารักเขาอ่านภาษาไทยออกเหรอเขาไม่เขาอ่านไม่ออกแล้วใครเป็นคนแนะนำเขาใหม่อีกทีคือสามีของผู้เขียนผู้เขียนเส้นทางของคุณคอดิยะของคุณคอดิยะผู้เขียนเนี่ยรู้จักกับคุณค่ะคุณมุบารักสามีของคุณค่ะตอนนั้นเขาเป็นล่ามให้กับสถานทูตเอมิเรตส์ค่ะใครคะสามีของคุณยูสลอค่ะก็เลยทำให้เราได้หนังสือเล่มนี้มาแล้วก็มาอ่านพอได้อ่านสักระยะหนึ่งเขาก็เอากุรอานแปลไทยมาให้เราอ่านเพราะเราอยากจะอ่านด้วยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอันกุรอานแปลไทยเนี่ยเราหาอ่านได้โดยที่แบบมันไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยเพราะทำดูแลมุสลิมเราถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ศาสนาเราก็หยิบยื่นแล้วก็ช่วยเหลือให้เต็มที่อยู่แล้วค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าคุณไอซ่านี่นะคะเป็นบุคคลที่ดิฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเจอเธอวันนี้ก็ครั้งแรกในการบันทึกเทปด้วยกันแต่ว่าได้รับคำแนะนำจากคุณคอดิยะนะคะหรือว่าที่เรียกว่าคุณยุสรอเนี่ยนะคะคุณคอดิยะก็คือคนที่เคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราเมื่อ2เสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือเรื่องเส้นทางสายใหม่นะคะก็เลยมีความสนิทกันตรงนั้นเพราะว่าคุณไอซาก็ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยเหมือนเป็นใบเบิกทางเลยใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสเข้าเว็บไซต์ดูในเน็ตหรือว่ามีหนังสือเล่มอื่นอ่านบ้างไหมคะเล่มอื่นตอนนั้นก็คือจะมีอยู่3อย่างที่เราอ่านก็คือเส้นทางสายใหม่ก่อนแล้วก็อันกุรอานแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์เข้าในเว็บไซต์ค่ะตอนนั้นเริ่มเปิดใจบ้างละใช่ค่ะเพราะเราเริ่มเปิดใจอะไรใหม่ๆเพราะมันเริ่มสะกิดใจว่าเอ้ยและสิ่งที่เรานับถืออยู่มันคืออะไรอ่ะเราก็อยากจะรู้มากขึ้นเราก็เลยอ่านมากขึ้นพออ่านมากขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ให้ฮิดายะห์เราจากการที่เราไขว่คว้าที่จะอ่านแต่เดิมถือว่าเป็นคนอยู่ใกล้ศาสนามากน้อยแค่ไหนก็ถือแต่เดิมของเราก็ถือว่าอยู่ใกล้ศาสนามากพอสมควรเพราะเป็นคนที่เข้าวัดมีก็มีบวชชีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทำทุกวันใส่บาตรก็ใส่บาตรมั่งอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดของอิสลามมันทำดุลละตอนนี้ยังไม่มีอะไรยากนะคะถือบวชก็ไม่ยากทำดุลละครั้งแรกเป็นยังไงบ้างอันทำดุลละก็ไม่มีอะไรมีแค่ 2-3 วันแรกที่เราจะรู้สึกว่าเราคอแห้งแค่นั้นพอหลังจาก3วันไปแล้วก็ทำดุลละเราก็ชินแล้วค่ะนี่ถือปวดมา3ครั้งละ3ปีละใช่ไหมคะ3ปีละใช้เวลาในการพูดคุยทำความรู้จักกับสามีอยู่นานไหมถึงตัดสินใจที่จะนิกะประมาณสักปีกว่าปีกว่าตอนนั้นมั่นใจอะไรมั่นใจอะไรเพราะว่าที่จริงตอนนั้นตอนที่สามีแต่งงานกับเราเพราะเราเห็นเราเป็นหญิงม่ายเขาไม่ได้แต่งงานเพราะความรักเขาไปทำอุมเราะห์มาอัลเลาะห์ให้ฮิดายะห์ค่ะว่าเขากลับมาเนี่ยเขาจะต้องมานิกะห์เขาเหรอค่ะใช่สามีบอกไว้เลยว่าเขาไปทำอุมเราะห์ตอนนั้นแต่ก่อนเราไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานอะไรกันเลยพอเขาไปทำกันก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันใช่คุยเป็นเพื่อนกันแล้วก็ถามเรื่องศาสนาแค่นั้นพอหลังจากที่เขาไปทำอุมเราะห์อัลเลาะห์ก็ให้เขาให้เขาคิดตรงนี้ว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้โดยทั้งที่ตอนนั้นมันยังไม่มีความรักเลยด้วยซ้ำแล้วคุณล่ะคะสำหรับคุณมีความรักให้เขาไหมตอนนั้นไม่ได้มีความรักแต่รู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วเราก็พออ่านศาสนามาได้ระดับหนึ่งว่าค
คนที่การที่เราจะแต่งงานกับใครสักคนนึงมันไม่ใช่เพราะความรักอย่างเดียวความดีความเกรงกลัวความยำเกรงเนี่ยเราจะทำให้เราอยู่กับเขาได้นานไม่ใช่ความรักเมื่อกี้นี่บอกว่าเป็นหญิงไม้หมายถึงตัวคุณไอซ่าเองก่อนหน้านี้เคยสมรสเคยแต่งงานมาแล้วค่ะค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคู่ตอนนั้นก็ปกติชีวิตวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแยกทางกันค่ะแยกทางกันตรงเนี้ยคือได้เล่าสู่กันฟังให้กับคุณมุบารักได้ทราบค่ะเขาก็ได้ทราบเราไม่ได้ปิดบังอะไรกันค่ะเราไม่มีอะไรปิดบังแล้วเขาบอกแล้วคำนี้เขาบอกเลยว่าที่เขาแต่งงานกับเราเนี่ยเพราะความที่เราเป็นหญิงไม้ใช่ค่ะแล้วเราก็ภูมิใจทำดุลละภูมิใจที่เขาเลือกข้อนี้เขาเลือกข้อที่เราเป็นหญิงไม้และแต่งงานกับเราทำไมคุณถึงภูมิใจตรงนั้นเพราะว่าถ้าเขารักเราอ่ะถ้าปีกว่าแล้วเขามารักเราถือว่ามันน้อยไปถ้าจะแต่งงานกับเราถ้าสมมติมาแต่งงานกับเราเพราะรักเราถ้าเกิดในอนาคตก็ไปเจอคนคนหนึ่งเจอกันได้ปีเดียวเขาก็แต่งงานแล้วเราจะเป็นยังไงแต่มันก็มีหลายคู่นะที่เขาเจอกันแค่ปีหนึ่งอาจจะไม่ถึงปีแต่เขาก็รู้สึกว่าเขารักแต่ความหลายๆคู่อาจจะใช่แต่ไม่ใช่คู่ของไอชาค่ะคือคุณรู้สึกว่าแค่หนึ่งปีที่รู้จักกันเนี่ยถ้าจะมาบอกคุณว่ารักโอ้ขอแต่งงานเพราะว่ารักเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ปลื้มเท่ามาบอกกับเราว่าแต่งงานเพราะเป็นหญิงไม้เพราะว่ามีเนียดใช่ไหมมีเนียดที่จะดูแลผู้หญิงคนเนี้ยใช่ไหมคุณไอแซคในการสมรสครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะครั้งแรกของคุณเนี่ยมีลูกไหมมันทำหนึ่งแล้วมีมาหนึ่งคนค่ะมีลูกหนึ่งคนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่คะ9 ขวบเข้ากันได้ดีกับตัวคุณมุบารักไหมอันทำดีแล้วเพราะว่าสามีเป็นคนชอบเด็กรักเด็กด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรทำดีแล้วจุดสำคัญของเรานะคะถ้าทางเดี๋ยวเห็นว่าถ้าคุณผู้ฟังจับบุคลิกของคุณไอซ่าเนี่ยน่าจะพอรู้ว่าเป็นคนที่ไม่ใช่คนแบบยังไงอะพลีพลามอะใช่ไหมอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตมาอยู่บ้างแล้วนะคะดังนั้นการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากการแต่งงานครั้งแรกยังไงตรงไหนในเรื่องของความคิดทัศนคติในการใช้ชีวิตค่ะเราโตขึ้นแล้วก็มันอิสลามมันเข้ามาเป็นเหตุผลในการใช้ชีวิตด้วยบางทีถ้าสมมติว่าเรามีอะไรขึ้นมาเราจะกลับไปหาอิสลามทันทีเราจะกลับไปหาอัลกุรอานทันทีเราจะกลับไปดูว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำอะไรมั่งการใช้ชีวิตครอบครัวแล้วกลับไปดูในอัลกุรอานว่าอัลเลาะห์บอกไว้ยังไงบ้างในการที่เราใช้ครอบครัวค่ะลูกสาว9 ขวบตอนที่จะตัดสินใจแต่งงานครั้งนี้ต้องความสำคัญอยู่ที่ลูกด้วยไหมต้องดูด้วยไหมว่าลูกรับคนที่จะมาแต่งงานใหม่กับเราได้มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญด้วยไหมตรงนั้นยังไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าตอนนั้นเราตะวักกันแล้วว่าทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับเราแล้วลูกอยู่กับคุณด้วยไหมคะอยู่ด้วยค่ะคือคุณเลี้ยงลูกอยู่รับภาระลูกอยู่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ค่ะอยู่นานไหมคะประมาณ2 ปีกว่าได้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมอยู่2 ปีกว่าค่ะนะก็ไม่ได้ปิดบังใช่ไหมไม่ได้ปิดบังค่ะนะคะแล้วก็อันทำดีแล้วนะนะอันทำดีแล้วเพราะเป็นคนที่เปิดเผยแล้วไม่ชอบอะไรที่เป็นความลับอยู่แล้วนะเพราะถ้าเปิดเป็นความลับเนี่ยถ้าเราลองเก็บความลับครั้งที่1เราก็ต้องมานั่งจำว่าเราเคยพูดอะไรไว้ใช่ค่ะใช่ป่ะมาพูดอีกทีนึงจะพูดเหมือนเดิมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะสู้เราพูดความจริงแฟร์ใช่มั้ยว่ากันไปชีวิตไม่มีใครที่อยากจะเดินก้าวพลาดนะคะแต่ในเมื่อพลาดแล้วก็คือหนทางชีวิตที่ถ้าวันนั้นย้อนกลับไปได้ก็ต้องบอกว่านี่คือเส้นทางที่อัลเลาะห์กำหนดไว้เช่นเดียวกันใช่ค่ะถูกมั้ยใช่นะกว่าที่คนๆนึงจะเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆมันเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นมาเองคือเราไม่เชื่อว่าโลกนี้มีความบังเอิญแต่เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดมาหมดแล้วถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนอะไรที่เป็นจุดคลายแม็กซ์นะคะจุดคลายแม็กซ์ที่ทำให้คุณเชื่อสนิทใจเลยว่าอัลเลาะห์มีจริงทุกๆสิ่งย่อมมีผู้สร้างเราอ่านเจอในเส้นทางสายใหม่ด้วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เข้ามารับนับถืออิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเหตุผลเดียวแน่นอนมันมีอีกหลายร้อยเหตุผลซึ่งเราอ่านมาเพราะว่าการจะเข้ามาศาสนาหนึ่งเราต้องศึกษาและเรียนรู้ให้มากๆไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าดีแล้วเราก็เข้ามันไม่ใช่แน่นอนแต่อีกอย่างหนึ่งคือการมีมารยาทในสังคมมุสลิมเขาถือว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมสมควรมีตอนนั้นที่เราอ่านนะคะแล้วก็คือการให้เกียรติกัน
พราะว่าในสังคมอาหรับก็คือการให้เกียรติคนอื่นถือว่าการให้เกียรติตัวเองด้วยนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญการมีมารยาทการมีมารยาทให้กับคนอื่นก็ถือว่าเรามีมารยาทให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกตรงนั้นว่าเป็นความประทับใจใช่ใช่ไหมคะความประทับใจเป็นเหมือนกับเป็นแรงซับพอร์ตอะที่จะมายิ่งทำให้เราแบบเปิดใจได้มากขึ้นใช่ไหมคือเข้าใจที่คุณพยายามจะสื่อสารว่าการที่อัลเลาะห์จะฮิดายะห์ให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีเหตุผลอยู่ข้อเดียวหลักๆถูกไหมมันจะต้องมีเหตุผลอื่นๆมาซัพพอร์ตเราไปเจออะไรมาอย่างตอนของพี่นะคะเราไปอ่านเจอหนังสือเล่มนี้มาตอนนั้นกำลังเขาเรียกอะไรซ้อมไม่ทานหมูตอนนั้นนะของพี่นะแรกๆนะคะมีซ้อมไม่ทานหมูก่อนนะคะคือเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองมาว่าเราจะรับได้ไหมจากที่เราเคยทานอาหารของเราอย่างนี้มาตลอดวันนึงเราต้องมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ซ้อมก่อนแล้วช่วงนั้นจำได้ว่าเราก็จะให้เราได้ไปเจอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆอ้าวมีหนังสือเล่มนี้ที่เขาลงเรื่องนี้พอดีแล้วเราก็ได้ไปอ่านพอดีอ้าวมันตรงกับที่เรากำลังสงสัยอยู่พอดีรู้สึกมันแบบทุกอย่างมันเป๊ะอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมค่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่เราอยากรู้เดี๋ยวสักแป๊บนึงอัลเลาะห์จะให้เรารู้ตามนั้นมาใช่ไหมไม่รู้โดยแหล่งข้อมูลหนังสือก็จะไปรู้จากมีคนมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันทำให้เรารู้สึกทึ่งว่าเราได้รู้ในสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะคือไม่ต้องเหนื่อยในการจะต้องไปค้นหาอะไรมากมายความสงสัยอะไรบางอย่างสำหรับมัวรับเนี่ยมันจะมาผุดเหมือนตาน้ำอ่ะใช่มันจะมาตลอดมันจะมาตลอดเดี๋ยวนึกเรื่องนี้ได้เดี๋ยวนู่นนี่มันจะในหัวมันจะเยอะไปหมดอ่ะใช่ไหมคะใช่แล้วของคุณเองเนี่ยช่วงนั้นสับสนบ้างไหมว่าเราจะต้องแบบเปลี่ยนตัวเองแล้วนะเรามีผู้ชายคนนี้มาขอเราแต่งงานแล้วนะสับสนไหมใช้เวลาไตร่ตรองคิดอยู่สักระยะหนึ่งไหมก็คิดอยู่สักระยะหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะแต่งงานก็ด้วยเหตุผลของศาสนาเหมือนกันค่ะปรึกษาใครบ้างปรึกษาก็ปรึกษาพ่อแม่ค่ะเพราะจริงๆแล้วการที่หญิงมาจะอยู่ในสังคมมุสลิมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดนึงมันไม่ใช่สังคมข้างนอกที่เราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้มันค่อนข้างอยู่ในกรอบนิดนึงฉะนั้นเราคิดว่ามันเป็นการดีถ้าสมมติว่าเราจะแต่งงานแล้วเราใช้ชีวิตแบบแม่บ้านคือสถานะของความเป็นหญิงมาที่เธอว่าเนี่ยนะคะเธอก็กล่าวด้วยความเต็มใจอ่ะนะถึงเป็นสถานะที่อาจจะไม่ได้มาด้วยความเต็มใจแต่ในเมื่อเรามันเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงถูกไหมค่ะประมาณนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ดิฉันภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับเธอเวลาในเบรกแรกนะคะหมดลงแต่ว่าเดี๋ยวเรามีเบรกต่อไปที่จะร่วมสนทนากันอีกนะคะคุณไอซัคปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามกันว่าเธอเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักครู่นึงค่ะบะหมี่จาย่าบะหมี่จาย่าอร่อยรสเนื้อเส้นเหนียวนุ่มหอมรสเนื้อไม่เหมือนใครบะหมี่จาย่าทุกกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักฮาลาล 100% หอมอร่อยเข้มข้นสั่งซื้อได้ที่022949898จาย่าเพื่อนแท้ชาวมุสลิมบริษัทฟรีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดถั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินพลัมประโยชน์ป้องกันโรคกระดูกพรุนป้องกันมะเร็งในช่องท้องลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงช่วยสร้างน้ำนมแม่และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฟิกฟอกตับฟอกม้ามป้องกันโรคนิ่วในไตช่วยระงับมะเร็งลำไส้แอปริคอตช่วยระบบหมุนเวียนของเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกทั่วพิทาชิโอมีโอเมก้า3บำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำ
บริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยีรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129ในเดือนรอมฎอนนี้พบกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าฟริดาเดทแอนด์นัทเท่านั้นแล้วกลับมาคุยกันต่อนะคะกับเส้นทางสายใหม่ค่ะและแขกรับเชิญของเรานะคะคุณไอซาบุญแห่งนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะในช่วงเบรกแรกเราได้คุยกันไปถึงความศรัทธาในหลักศาสนาของเธอนะคะที่บอกว่ามาจากการที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือหนังหานะคะมีทั้งหนังสือภาษาอังกฤษมีทั้งคุรอานแปลไทยแล้วก็มีทั้งหนังสือเส้นทางสายใหม่ของคุณคอดียายุสรอนะคะผ่านบุคคลผู้หนึ่งซึ่งวันนี้ก็คือมาเป็นผู้นำครอบครัวให้กับเธอเป็นครอบครัวใหม่นะคะเป็นครอบครัวใหม่ที่อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ทรงโปรดให้กับเธอบอกว่าเธอเป็นหญิงไม้นะคะมีลูกติดมา1คนลูกที่ว่านี้ก็คือเป็นลูกสาวชื่อน้องไลลาที่ไหนคะอิสลามสันติชนค่ะสันติชนชั้นอะไรแล้วคะป.3ค่ะป.3เรียกว่าลูกก็มาทางคุณแม่เลยค่ะเพราะว่าที่ดิฉันเห็นนี่วันนี้คลุมหิญาบมาด้วยค่ะนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะหลังได้คุยกับลูกสาวบ้างมั้ยว่ามาเปลี่ยนมารับอิสลามแล้วเป็นยังไงบ้างวิถีชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าเด็กเนี่ยใช่ไหมต้องปรับตัวพอสมควรเหมือนกันนะจริงๆแล้วตอนที่เลลาเข้ามาเรียนก็คือเข้ามาป.1ซึ่งเด็กเขาเด็กมากเขาไม่ทราบอะไรหรอกค่ะเราให้อะไรเข้าไปเขาก็อัลฮัมดุลิลลาห์รับได้หมดแล้วคุณเป็นคุณแม่ที่สนิทกับลูกไหมสนิทค่ะเลี้ยงกันเลี้ยงกันก็คืออยู่กันแบบเพื่อเลยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครอบครัวใหม่ก็คือสามีคุณมูบารักนะคะเป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะชาวเมืองอาบูดาบีนะคะก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าให้โอกาสนะคะให้โอกาสในการได้มานิกาห์ด้วยกันนะคะโดยที่บอกว่าสามีเนี่ยไปทำอุมเราะห์ใช่ไหมทำอุมเราะห์แล้วก็มีเนี่ยที่นั่นที่จะมาดูแลหญิงไม้นะคะถือว่าเป็นซุนนะนะถือว่าเป็นซุนนะประการหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคุณไลลาเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งนะคะไอซาค่ะคุณไอซาโทษค่ะไลลาเป็นลูกสาวคุณไอซานะคะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งเป็นธุรกิจด้านเสื้อผ้าค่ะค่ะเปิดร้านอยู่เปิดร้านอยู่ที่รามคำแหง53อะค่ะใกล้ใกล้ใกล้แถวนี้เองใช่ค่ะ53ใกล้ใกล้สตูดิโอนี่เองค่ะราม53นะคะชื่อร้านอะไรคะ Prestige Essence ค่ะ PrestigeEssence ค่ะใช่ค่ะค่ะเป็นร้านเป็นร้านเกี่ยวกับอบายะที่เราสั่งตัดเองออกแบบเองแต่เน้นสไตล์แบบว่าธรรมดาเรียบๆออกงานได้ตลอดเหมือนชุดที่เธอใส่มาวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากล้องจะซูมจับเข้ามาก็จะเห็นว่าชุดเธอค่อนข้างสวยทีเดียวนะคะชุดนี้ก็เป็นชุดที่ร้านด้วยไหมชุดนี้คือเป็นชุดที่เราใส่ก่อนอยู่แล้วเพราะเป็นคนชอบใส่อบายะดำอยู่แล้วแต่ไม่เน้นที่เป็นเพชรจะชอบใส่แบบเรีย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 บค่ะแต่มีสไตล์อะไรชุดอบายะนี่ก็คือชุดคลุมยาวใช่ค่ะมันเป็นชุดแสกที่เราใส่กันอยู่ที่โต๊ะนี่แหละใช่ไหมมุสลิมเขาจะเรียกว่าโต๊ะนี่แหละนะคะอาบายะนี่เป็นศัพท์ทางตะวันออกกลางใช่ใช่ไหมนะคะแล้วมีรับตัดด้วยเหรอเราจะรับตัดสำหรับผู้ประกอบการรับตัดสำหรับ20-30ชุดขึ้นไปอะไรเงี้ยเรารับตัดแต่ถ้าเอาไปขายต่อใช่แล้วคุณจะออกแบบมาเองก็ได้เราก็รับตัดแต่สำหรับร้านเองก็คือเราก็จะตัดเป็นลายชิ้นก็จะออกแบบเองเราทำเป็นยี่ห้อของตัวเองค่ะเป็น Prestige Essence เลยค่ะคือมีทั้งที่นำเข้ามานำเข้ามานี่นำชุดมาจากไหนคะนำเข้ามาก็คือเป็นจากดูไบเนี่ยค่ะก็คือนำเข้าโดยการสั่งตัดนะคะไม่ได้ซื้อมาจากโรงงานหรืออะไรก็คือเราเน้นดีไซน์ด้วยใช่ไหมเน้นดีไซน์ด้วยอะไรด้วยหน้าร้านเข้ามาทางยังไงนะคะที่อยู่ก็เข้ามาทางราม53ค่ะเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามสนามกอล์ฟค่ะนะคะเข้ามาทางราม53นะคะแล้วก็ตรงเข้ามาประมาณสักกิโลนึงนะคะร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามกับสนามกอล์ฟนะคะชื่อร้านว่า Prestige Essence ค่ะ Essence นะคะมีเว็บไซต์ด้วยค่ะก็ www.prestigeessence ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะอาจจะเซิร์ชเข้าไปใน Google ที่เขียนว่า Prestige Essence เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะ Prestige ก็สะกดภาษาอังกฤษนะคะ PRESTIGE นะคะแล้วก็ Essence ก็ ESSENCE นะคะ www.prestigeessence.com ใช่ค่ะเปิดร้านมานานยังประมาณ3เดือนกว่าได้นะคะ3เดือนกว่านะคะก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจอะไรบ้างไหม
ไม่เคยค่ะตั้งแต่นิกาเราก็เป็นแม่บ้านตลอดแต่ยังไงนึกยังไงถึงได้มาทำตอนนี้เรารู้สึกว่าอาบายะนี่มันเป็นชุดที่กลางๆที่แบบว่าใส่แล้วถูกหลักการเพราะว่าเราไม่เน้นการที่เขาเรียกว่าไงเราไม่เน้นสีสันเยอะที่เป็นฟิตนาอยู่แล้วเราก็เน้นแบบว่าธรรมดากลางๆเราก็อยากให้คนอื่นได้มีโอกาสสงสัยได้อย่างเราส่วนใหญ่จะเป็นสีดำใช่ไหมก็คือเป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก็จะดีไซน์ก็จะแตกต่างกันออกไปราคานี่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างดีไซน์เนื้อผ้าด้วยไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับดีไซน์เนื้อผ้าแล้วก็สิ่งที่เข้าไปประดับตกแต่งในนั้นแล้วตัวคุณไอซ่าเองได้มีส่วนในการดีไซน์เลยบ้างไหมค่ะเราเป็นมีส่วนในการดีไซน์ก็คือดีไซน์แล้วก็จะให้ลูกสาวสามีเป็นคนช่วยดูด้วยเพราะว่าการดีไซน์ของเราจะต้องขึ้นอยู่กับแฟชั่นของที่ดูไบด้วยว่าแฟชั่นเข้าไปถึงไหนแล้วก็เอามาอะแดปต์กันแล้วก็ให้เข้ากับคนไทยได้แล้วตอนนี้แฟชั่นดูไบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นแบบว่าแพทเทิร์นที่ไม่ใช่เป็นเพชรละเขาจะเป็นผ้าเนื้อผ้าที่เอามาเสริมทำให้มีดีไซน์ที่แปลกไปนะคะอย่างชุดที่คุณใส่เนี่ยแขนเสื้อจะเป็นแบบว่าแขนเสื้อตรงนี้จะแคบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นดีไซน์หนึ่งนะใช่ค่ะแขนเสื้อจะพอดีแขนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจีบนะก็ถือว่าเป็นดีไซน์หนึ่งที่ค่อนข้างเก๋ทีเดียวนะคะราคานี่คุยกันได้ไหมหอมมาจากรายการเส้นทางสายใหม่นี่มีพิเศษบ้างไหมได้ค่ะคุยกันได้ค่ะราคาคุยกันได้ถ้าสมมติว่ามาจากเส้นทางสายใหม่นี่เราลดให้ 10% ค่ะ 10% นะคะค่ะทำดีแล้วนะค่ะอินชาอัลเลาะห์นะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะแล้วมีผ้าฮิญาบมีผ้าอะไรนี้ด้วยไหมคะผ้าคลุมก็มีผ้าฮิญาบด้วยแล้วก็จะเลือกผ้าฮิญาบแล้วก็มาขายเองในลวดลายของตัวเองแล้วก็มีเสื้อผ้าของปกติก็คือก็จะไปรับมาจากเมืองไทยก็คือเป็นกระโปรงยาวเป็นเสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีด้วยจะไม่ใช่ไม่ได้มีแต่อบายะอย่างเดียวไม่ได้มีแต่อบายะก็คือเข้ามาแล้วได้ครบจะเป็นอย่างนั้นนะจะดีนะเพราะบางทีเราอาจจะอยากได้ชุดที่มันครึ่งท่อนใช่ไหมคะไป mix and match อะไรก็ว่าใช่ไหมนะคะตรงที่การใส่ชุดสีดำมันก็แต่งตัวง่ายนะว่าไหมแต่งตัวง่ายหาผ้าคลุมผมอะไรมันก็เข้าได้หมดใช่ใช่แล้วมุสลิมเราไม่มีคือบางทีอาจจะมีคุณผู้ชมที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็ชมรายการนี้อยู่นะคะมุสลิมเราจะไม่ได้ถือว่าอุ้ยใส่ชุดดำใส่ชุดดำทำไมใช่ไหมใช่เพราะคนถ้าเกิดเป็นของบางศาสนาเนี่ยจะรู้สึกว่าใส่ชุดดำเป็นการไว้ทุกข์ใช่ไหมคะหรือเรื่องความเศร้าหรือมีการถือกันว่าใส่ชุดดำไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขณะเดียวกันมุสลิมเนี่ยสมมติว่ามีงานไปงานบัยยัตหรืออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำเนี่ยก็จะไม่แต่งชุดขาวดำด้วยซ้ำใช่ไหมคะเหมือนกับเราไม่พยายามทำตัวเรียนแบบศาสนิกอื่นนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดโอ้โหใส่สีแบบฉูดฉาดอะไรมากแต่ก็สามารถเลี่ยงได้เป็นน้ำเงินเป็นเทาเป็นน้ำตาลอะไรไปนะคะก็เราก็คือจะไม่ได้ถือว่าใส่สีดำเป็นการไว้ทุกข์ใส่สีดำแปลว่าเศร้าสีดำแปลว่าตายจะไม่ใช่มุสลิมเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยเวลาไปงานนิกะห์เนี่ยบางคนยังใส่ชุดดำผ้าฮิญาบออกสีโทนดำน้ำตาลอะไรยังได้เลยใช่ไหมไม่ได้มีการถือเรื่องสีสันตรงนั้นใช่ค่ะเรียนรู้และปรับตัวเรื่องของเนี่ยเรื่องของมุสลิมเรื่องของผู้หญิงการคุมฮิญาบอะไรเงี้ยเรียนรู้จากไหนยังไงบ้างคะหนังสือล้วนๆเราไม่เคยไปเรียนที่อื่นก็คือไอชาไม่เคยออกไปเรียนสถานที่ไม่ได้ไปเรียนสถานนอกจากอ่านหนังสือแล้วก็ดูในเว็บไซต์แล้วก็ถามสามีแล้วก็เพื่อนรอบข้างว่าเป็นยังไงแต่ส่วนมากก็คือจะอ่านในหนังสือมากกว่าหนังสือที่น่าเชื่อถือได้ไม่ชอบฟังคนอื่นแล้วมาทำคิดเองอ่านเองคิดเองถามสอบถามแหล่งข้อมูลที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คิดเองแต่อ่านอ่านแล้วก็ดูจากข้อมูลที่มันถูกต้องจริงๆไม่ใช่ว่าอ่านแล้วก็มาทำแล้วต้องไปปรึกษาคนรอบข้างที่เขาเป็นผู้รู้มาก่อนเราว่าสิ่งที่เราอ่านมาอะไรมาเนี่ยมันถูกต้องไหมใช่ใช่ไหมคะตอนที่ต้องคุมฮิญาบครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติจะทำอะไรมันก็ต้องทำเพราะว่าตั้งแต่กล่าวชาดาเลยก็คือเราจะใส่ชุดยาวกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวเพราะตอนนั้นคือถ้าใส่ชุดดำมันคงจะเยอะไปสำหรับเราแล้วก็เราเปลี่ยนเทียนิสใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวคุมฮิญาบตั้งแต่กล่าวชาดาเลยทำดุลละกล่าวชาดาก็คือวันที่นิกะห์เลยจริงๆแล้วกล่าวชาดาก่อนหน้านั้นเรากล่าวชาดาคนเดียวเพราะจริงๆแล้วการกล่าวชาดาไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะไปกล่าวกับใครแต่จำเป็นกับใจคุณกับอัลลอฮ์คำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญากับคุณกับอัลลอฮ์นี่เป็นแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกล่าวชาดะห์ในวันนั้นเราเชื่อแล้วการที่เราอ่านมาแล้วข้อมูลที่เราอ่านมามันทำให้เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงเพราะแต่จริงๆแล้วก็คือด้วยฮิดายะห์จากอัลลอฮ์นั่นแหละทำให้เรามีข้อมูลทำให้เรารู้ซึ้งว่าอัลลอฮ์นี่มีจริงกล่าวคนเดียวด้วยกล่าวคนเดียวฮะที่ไหนคะจริงแล้ว
ที่บ้านส่วนตัวค่ะก็คือกล่าวส่วนตัวมั่นใจละก่อนหน้านี้พอเรามั่นใจว่าเรามีอัลเลาะห์เนี่ยเราขอดุอาไหมขอดุอาตั้งแต่แรกแล้วว่าขอให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ก่อนที่จะมาเป็นมุสลิมนะคะเพราะว่าตอนก็คือแต่ก่อนบอกว่าในใจเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่ว่าในไหนถ้าเราอยากจะรู้เราก็ขอดุอากับคนที่เราอยากจะรู้ก็คือเราไม่ได้พูดว่าเราขอดุอากับพระเจ้าในศาสนาเนี้ยอ่ะก็คืออัลเลาะห์ให้เราได้รู้พอหลังจากที่เราได้รู้เป็นมุสลิมแล้วเรากล่าวชาดะ3อย่างที่เราขอคือขอให้เท้าเรายึดมั่นอยู่ในอิสลามขอให้เรามีเพื่อนที่ดีขอให้เรามีสามีที่ดีเพราะตอนนั้นคือตอนที่เรากล่าวนี้ก็คือเรารู้มาจริงๆเราไม่ได้คิดว่าจะมีสามีแต่ว่าเรามองว่าตรงนั้นว่ามุสลิมมานี่มันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะอยู่ในสังคมโดยปัสตางมาฮารอมยิ่งบอกว่าเป็นม่ายด้วยนะใช่ไหมค่ะยากใช่ไหมการจะออกไปทำงานข้างนอกมันเป็นเรื่องที่ยากการวางตัวด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะถามตรงๆถ้าสามีไม่มาขอนิกะไม่มีการพูดคุยกับเรื่องนี้โอกาสจะเป็นมุสลิมเนี่ยง่ายหรือยากถ้าสามีไม่มาขอโอกาสจะเป็นมุสลิมง่ายหรือยากก็ง่ายค่ะเพราะทุกอย่างไม่ได้อยู่กับผู้ชายคนนี้หรือสามีของเราทุกอย่างขึ้นอยู่กับอัลเลาะห์ค่ะวันที่เรากล่าวกะลิมะห์คนเดียววันนั้นคือเรารับปากจะนิกะห์กับเขายังไม่ได้รับปากค่ะยังเป็นการขอพรก็คือเป็นการดุอาต่ออัลเลาะห์นั่นเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่คืออะไรเพราะจริงแล้วในส่วนในเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยเรายังไม่ได้อ่านลึกไปตรงนั้นว่าอาคิเราะห์เนี่ยมันจะได้ขนาดไหนเพราะจริงแล้วโลกอาคิเราะห์นี่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินที่คนศาสนาเดิมที่ไม่ได้คิดถึงโลกอาคิเราะห์จะมาคิดได้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกค่ะเชื่อในเรื่องของโลกหน้าค่ะว่าจะต้องมีจริงแน่นอนจะต้องมีจริงแน่นอนค่ะและมีชีวิตเป้าหมายในโลกนี้ของคุณมีอะไรบ้างเป้าหมายในโลกนี้ณตอนนี้เหรอคะก็คือเราก็อยากจะศึกษาให้ได้มากที่สุดเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ก็กำลังได้ว่าพ่อแม่อยู่ซึ่งตอนนี้เขาก็นมนาวมาแล้วเหรอคะใช่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คุณพ่อคุณแม่อยู่ทั้งคู่เลยอยู่ทั้งคู่แล้วแล้วก็มีพี่2คนค่ะค่ะโอกาสใครจะง่ายที่สุดกว่ากันคุณแม่ตอนนี้เป็นพ่อกับแม่ค่ะเพราะตอนนี้คุณพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปปรึกษาย่าก่อนนะก็คือแม่ของเขาเองว่าเขาจะเปลี่ยนศาสนาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่ออายุเท่าไหร่คะ56ค่ะอ๋อค่ะแข็งแรงดีอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ที่ตากอยู่ที่กรุงเทพค่ะเพราะครอบครัวเราอยู่กรุงเทพมาประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วค่ะอ๋อค่ะก็คือตอนนี้ก็ขอดุอาค่ะเนาะอยากให้คุณพ่อขอดุอาให้คุณพ่อคุณแม่บรรลุในสิ่งที่เขาเนียดไว้เพราะตอนนี้เขาก็เนียดจะเป็นมุสลิมแล้วแต่ว่าถ้าสมมติมันยังไม่เป็นจริงเราก็ต้องเนียดกันต่อไปดุอากันต่อไปค่ะคือถ้าให้ดีเนี่ยนะคะอินชาอัลเลาะห์ถ้ามาทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยโอ้โหนะทำดุลิลละเพราะว่าแต่ก่อนเราคิดไว้อยู่เสมอว่าจะทำยังไงดีจริงๆแล้วเราคิดว่ามุสลิมอะนะคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วอะเราควรจะทำดีแล้วก็ดูอาต่อเราให้มากๆเพราะว่าการทำดีของเราอะมันจะเป็นส่วนช่วยให้พ่อแม่เราได้ขึ้นสวรรค์ด้วยแต่สำหรับเราอะตอนนั้นเราคิดอยู่เสมอว่าเราจะทำดีแค่ไหนมันไม่ได้มีเป็นส่วนช่วยให้พ่อแม่เราขึ้นสวรรค์ได้เลยคงจะทนไม่ได้ถ้าพ่อแม่อยู่ในนรกแล้วก็บอกว่าลูกช่วยแม่ด้วยลูกช่วยพ่อด้วยแต่ช่วยไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ใช่เป็นมุสลิมค่ะเป็นเป้าหมายสูงสุดประการหนึ่งนะคะในชีวิตของคนที่เป็นมุอ์ลับทุกคนที่มีใจที่หนักแน่นในอีหม่านศรัทธานะคะเราไม่อยากเห็นคนที่เรารักที่สุดในชีวิตเนี่ยต้องอยู่ในหนทางที่ตรงกันข้ามกับเราใช่ไหมคะถ้าเรามีเป้าหมายในการสะสมความดีบนโลกนี้เพื่อสวรรค์บนโลกหน้าเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คนของเราเนี่ยที่เรารักที่สุดเนี่ยได้มายืนอยู่ในหนทางเดียวกับเราวิธีปฏิบัติของคุณไอซะในขั้นตอนมีอะไรบ้างคะนอกเหนือจากการขอดุอาแล้ววางตัวเป็นลูกที่ดีต้องรักท่านให้มากขึ้นหรือว่ายังไงบ้างในรายละเอียดตรงนั้นในรายละเอียดตรงนั้นก็คือจริงๆก็คือมีแค่2ข้อตรงนี้แต่ใน2ข้อตรงนี้มันจะมีหลักปฏิบัติมากซึ่งเราก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะคะต้องศึกษานิสัยใจคอนะคะอย่างคุณแม่โดนส่วนตัวอย่างคุณแม่พี่ก็อัลเลาะห์ให้นะได้มีโอกาสมารับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์แม่พี่70ตอนที่เรารับนี่78แล้วอะค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์78รับได้อยู่ 4-5 ปีตอนนี้อัลเลาะห์เรียกกลับไป
่ได้ประมาณ4ปีละอัลฮัมดุลิลลาห์มันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนที่อายุมากๆใช่แล้วคุณแม่เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมพูดคำนี้ละกันคนแก่เนาะธรรมะธรรมโมเข้าวัดเข้าว่าตักอะไรทำตามศาสนาเดิมของเขาประเพณีทำตามความเชื่อที่มีมาอยู่ตลอดนี่เรามีจุดนึงที่เราใช้หลักเดียวกับที่ท่านใช้กับเราก็คือเราไม่ได้บังคับกันวันที่เราอยากจะเป็นมุสลิมเราบอกกับท่านท่านยังไม่บังคับเราไม่ฝืนเราเพราะรู้ว่ารั้งไว้ไม่อยู่ละใช่ไหมเห็นลูกอ่านหนังสือกองโตเบลเลอร์คิดว่าเอาแน่ละใช่ไหมรู้จากเราว่าเราจะจริงจังแล้วเราตั้งใจไม่มีการบังคับกันวันที่เราบอกกับท่านคุยกันตรงๆอะค่ะคุณไอซ่าพี่คุยตรงๆว่าเนี่ยเราอยากให้ท่านเข้ามาอยู่ในทางเดียวกับเราแต่เราไม่บังคับกันเราทำได้คือขอดุอาแล้วก็ให้ท่านได้เห็นว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในทางที่ดีขึ้นถูกไหมนะเรื่องความรักที่เรามีให้เนี่ยโอ้โหยิ่งมากกว่าเดิมถูกปะจากเดิมที่รักแม่เนี่ยเต็มร้อยอ่ะพอเป็นมุสลิมเนี่ยมันยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอย่างน้อยท่านก็เสียสละที่จะให้เรามาเดินในหนทางนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็ยิ่งแบบต้องแสดงให้ท่านเห็นว่าหนึ่งเรารักท่านมากกว่าเดิมสองเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพูดง่ายๆลูกเนี่ยหลอกไม่ได้หรอกใช่ไหมเลี้ยงมากับมือตบตากันไม่ได้หรอกว่าเปลี่ยนจริงไม่เปลี่ยนจริงจากคนใจร้อนจะให้เป็นคนใจเย็นสมมตินะจากคนอาจจะฟุ่มเฟือยอิสลามสอนให้พอเพียงต่างๆนานาเหล่านี้มันเป็นวิถีชีวิตอะที่เขาเห็นแล้วเขาก็สัมผัสได้เองใช่ไหมคะพอวันหนึ่งอัลลอฮฺจะฮีดายะห์เขาเนี่ยมันก็ไม่ยากใช่มันไม่ยากใช่ไหมชาลอกกำลังบ่มอยู่พอถึงจุดที่แตกตัวอัลลอฮฺให้แต่อย่าบังคับอย่าไปฝืนใจให้ท่านค่อยๆเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอ่ะใช่ไหมคะค่อยๆทีละนิดแล้ววันที่ท่านเป็นเนี่ยโอ้โหเราจะแบบมีความสุขนะมีความสุขมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วการที่เห็นครอบครัวคนที่เรารักได้มาเป็นมุสลิมเหมือนเราแล้วพอพี่ก็คุณแม่พี่ก็แบบเหมือนเด็กอ่ะพอเป็นกับวาลิมอปั๊บใช่ไหมความผิดทั้งหมดที่เคยมีมา ถูกลบหายไปใช่ไหมคะเหมือนเป็นเด็กมานั่งอ่านอันเนี้ยค่ะอันฮามะฟาติฮะเวลาจะละหมาดอะไรอย่างนี้แล้วน่ารักถ้าวันนึงอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้กับครอบครัวของน้องไอซ่าเนี่ยนะคะก็จะได้สัมผัสบรรยากาศได้ว่าโอ้โหแบบคนลุกอ่ะคนลุกแบบไม่มีอะไรเวลาเรานั่งมองภาพคุณแม่เราหัดละหมาดที่ซื้อกระดานนี้เนี่ยค่ะกระดานไว้บอร์ดอ่ะที่มันตั้งขาได้อ่ะให้คุณแม่ตั้งตรงหน้าเวลาละหมาดอ่านภาษาไทยนะอ่านคาราโอเกะนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มีสมุดอยู่เล่มนึงให้จดเอาไว้อ่านนั่งท่องทั้งวันทั้งคืนทำได้แล้วความพยายามตัวเองความพยายามจากที่บอกอุ๊ยไม่ได้ลิ้นแข็งแก่แล้วทำไม่ได้ความพยายามเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรกำลังใจจากลูกใช่ไหมกำลังใจจากลูกสำคัญที่สุดนะคะเรียนเชื่อว่าเธอมีเนียดที่จริงจังเรื่องนี้มากแล้วก็คงต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขอดุอาให้กับครอบครัวคุณไอซ่านะคะมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับมัวรับไหมคะมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะสำหรับมัวรับในฐานะที่เราเดินมาบนเส้นทางนี้ก่อนหน้านี้แล้วมีคนที่จะเดินตามหลังเรามายากง่ายยังไงบ้างเจอแล้วทดสอบต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วการศึกษานี่มันเป็นส่วนที่สำคัญเพราะจริงๆแล้วก็อยากจะด่าว่าแต่การด่าว่าของไอชาคงจะไม่เป็นผู้รู้หรือว่าอะไรที่จะออกไปด่าว่าข้างนอกแต่การด่าว่าของไอชาก็คือการปฏิบัติตัวแล้วการอ่านเพราะว่าการอ่านแล้วเราจะรู้หลักวิธีปฏิบัติยังไงเพราะคนต่างศาสนาเขาไม่ได้มองว่าศาสนาคุณเป็นยังไงแต่เขามองตัวมุสลิมต่างหากว่าเป็นยังไงก็เหมือนเราใช้ตัวเราเนี่ยในการเผยแพร่ศาสนานะคะด้วยการไม่ต้องไปพร่ำบ่นพร่ำสอนอะไรมากมายแต่เอาการปฏิบัติของเราคุณมีลูกคุณจะเข้าใจว่าการสอนลูกเนี่ยการกระทำของพ่อหรือแม่เนี่ยนะคะดียิ่งกว่าคำพูดหลายร้อยเท่านักใช่ไหมนะคะฝากทิ้งท้ายนิดนึงก็แล้วกันนะคะสำหรับร้านเสื้อนะคะเป็นร้านมีทั้งอับายาแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปหลายชนิดด้วยกันนะคะที่ร้าน Prestige Essence นะคะของคุณไอซับบุญเพ็งนะคะเข้ามาทางรามห้าสามนะคะแล้วก็ตรงเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟจะสะดวกให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงไหม
ค่ะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0873400500ค่ะแล้วก็029351612ค่ะค่ะนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ทวนนิดนึงนะคะเบอร์02เบอร์ที่ร้านนะคะ02-935-1612นะคะ935-1612แล้วก็087-340-500นะคะถ้าสะดวกก็เรียนเชิญเป็นลูกค้าได้นะคะเพราะว่าเธอมีชุดสวยๆที่นำเข้าแล้วก็สั่งตัดโดยดีไซน์โดยร้านของเธอเองBestie Essence วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณไอซ่าที่กรุณาสละเวลามาร่วมสนทนาในรายการของเราด้วยท่านก็เชื่อว่าเราทุกคนต่างช่วยกันขอดุอาให้กับบุคคลที่เป็นผู้รับหลายท่านนะคะรวมถึงหนึ่งในนั้นก็คือคุณไอซ่าขอให้อัลเลาะห์ทรงโปรดตอบแทนความดีงามให้กับครอบครัวของเธอนะคะและก็เนียดที่เธอเนียดเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเข้ารับอิสลามอินชาอัลเลาะห์วันใดวันหนึ่งนะคะและถ้ามีโอกาสเราคงจะขออนุญาตสัมภาษณ์พูดคุยเพิ่มเติมอีกในวันหน้าอินชาอัลเลาะห์นะคะวันนี้เราสองคนนะคะดิฉันบัณฑริยาค่ะและคุณไอซ่านะคะต้องถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะ